สวัสดีครับวันนี้วันที่26พฤษภาคม2565นะครับเวลา4โมงครึ่งโดยประมาณนะครับเราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ของหุ้นของเซตก่อนนะครับแล้วค่อยไปสแกนหุ้นกันนี่จะมีตัวดีๆตัวไหนวางแผนการลงทุนกันนะครับตอนนี้เลยเราก็ดูสภาพทั่วไปนะครับก็จะเห็นว่าเป็นแนวโน้มสีเขียวนะครับอันนี้บวกไป 6.03 จุดนะครับอยู่ที่ 1,630.76 จุดนะครับหุ้นก็ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับดูที่ค่าน้ำมันนะครับ WTI กับ Brent Spot นั้นก็อยู่ที่110กว่าๆนะครับค่าเงินบาทก็ยังคงอยู่ที่34บาทนะครับอยู่ที่ 34.27 นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคาทองก็ยังลบนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ 1,851.57 จุดนะครับก็ยังคงอยู่เหนือกว่า 1,800 นะครับถึงแม้จะลงเท่าไหร่ก็ตามนะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูที่การสแกนหุ้นของเรานะครับเข้าไปที่การสแกนหุ้นแล้วก็ไปที่ My Scan นะครับแล้วก็เข้าไปที่ High Risk High Return นะครับเราก็จะได้หุ้นที่ต่ำบาทมาเพียบเลยนะครับแล้วเราก็จะมาไล่ดูกันทีละตัวไปนะครับเอาเร็วๆเลยนะครับก็ถ้าจะดูแนวโน้มเราต้องใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปนะครับใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปตัวนี้นะครับอินดิเคเตอร์ที่เราจะใส่เข้าไปก็คือตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปที่ตรงรูปสายฟ้านะครับแล้วก็มาที่ favorite ที่เราเซตเอาไว้ก็ Bollinger Band ก็มีเรียบร้อยแล้วนี่ครับทีนี้ก็ใส่ linear regression นะครับในแอคชั่นเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาตัว OI ออกไปนะครับก็ใส่เข้าไปอีก MACD นะครับแล้วก็ใส่ตัวนักทุนต่างประเทศเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่า MACD นั้นอยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับตัวนี้ถือว่าดีนะครับโกลด์คอลนะครับแต่ประเด็นคือหุ้นเขาเป็นหุ้นไซด์เวย์ดาวน์นะครับเราก็ดูกันแบบเร็วๆเลยนะครับจังหวะของเขาตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะสูงสุดที่จะขายทำกำไรนะครับก็ต้องควรขายทำกำไรนะครับแล้วก็ออกไปเลยนะครับหมายว่าพอขายทำกำไรเสร็จท่านก็ไปออกหุ้นตัวอื่นเลยนะครับไม่ต้องมารอตรงนี้นะครับถ้าเกิดจะรออีกทีก็ราคามันจะลงมาที่ประมาณ 0.72 หรือ 0.70 นะครับมันก็จะมาทำนิวโลนะครับก็จะลงมาที่ด้านล่างนะครับคือหลังจากที่มันอยู่ด้านบนสุดมันก็จะไซด์เวย์ลงมาด้านล่างนะครับเพราะนั้นระหว่างนี้คือท่านออกไปเลยแล้วก็ไปเล่นหุ้นตัวอื่นเอาแม้ว่ามันมี MACD ชี้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้วอลุ่มออกนะครับวอลุ่มไม่เข้านะครับเพราะนั้นจังหวะก็คือน่าจะขายทำกำไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนักทุนนะครับคือผมบอกตามตรงไปว่าจังหวะมันจะเป็นยังไงส่วนการพิจารณาหรือการจะแอปพูฟจะลงทุนก็อยู่ที่ตัวท่านนักทุนเองว่าเป็นเงินของท่านเองนะครับแล้วก็อย่าเชื่อใครเด็ดขาดในการลงทุนนะครับท่านต้องวิเคราะห์จากข้อมูลถัดมานะครับตัว AKR นะครับก็เป็นจังหวะไซด์เวย์ดาวน์นะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดท่านจะลงทุนนั้นท่านจะลงทุนนั้นต้นทุนอยู่ที่ 0.99 นะครับแล้วก็ให้ออกที่ 0.14 นะครับคือจุดสูงสุดของเขานะครับตอนนี้ก็คือดูนักทุนชาวไทยออกนะครับนักทุนชาวต่างประเทศเข้านะครับแล้วก็แม้ว่าจะมีMACD กำลังจะพุ่งไปชนเส้นสัญญาณนะครับก็คือจากตรงนี้เขาก็จะขึ้นไปชนด้านบนสุดก็คือ 1.04 หรือ 1.05 นะครับก็เป็นจุดกำไรสูงสุดของเขาตัวนี้ก็มาแนะนำให้ท่านเข้านะครับถ้าเกิดท่านยังไม่เข้านะครับเพราะว่าเขาเป็นหุ้นไซด์เวย์ดาวนะครับถัดมานะครับ BWG นะครับ BWG ก็ทำกำไรสั้นๆนะครับจากตอนนี้ก็คืออยู่ตรงกึ่งกลางของ Bollinger Band แล้วก็กึ่งกลางของ Linear Regressionซึ่งราคานั้นเลยบูเจอร์แบนขึ้นมาเป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะว่าหุ้นราคาหุ้นก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่ 1.15 นะครับตัวนี้พอถึง 1.15 เสร็จท่านต้องออกนะครับท่านที่เคารพท่านที่ซื้อไว้แล้วนะครับเพราะว่าจังหวะนี้เขากำลังจะวิ่งขึ้นไปชนเส้นสัญญาณแล้วก็วอลุ่มนั้นไม่มีนะครับไม่มีวอลุ่มเพราะนั้นราคาก็ยังคงตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะพุ่งขึ้นไปดีหรือเปล่าตัวนี้ก็คือว่ามันเป็นจังหวะไซด์เวย์ดาวเราก็ไม่ควรเข้าเล่นท่านที่ยังไม่มีไม่แนะนำให้เข้านะครับแล้วก็ถ้าท่านมีแล้วก็กำไรสูงสุดที่ท่านจะได้คือ 1.15 นะครับสำหรับ BWG ถัดมานะครับ BTW นะครับ BTW ก็เป็นจังหวะสูงสุดนะครับให้ท่านขายทิ้งนะครับให้ท่านขายทิ้งเพราะว่าจังหวะเขาไซด์เวย์ดาวนะครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดของวันแล้วนะครับก็วอลุ่มก็ออกแล้วนะครับวอลุ่มออกนะครับ
แม้ว่ามี MACD อยู่ในสิกแนลก็ตามก็จะค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมาแล้วก็มาถึงจุดล่างสุดถ้าเกิดท่านชอบหุ้นนี้ท่านก็รอเข้าที่ราคา 0.75 ได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านไม่ชอบท่านก็ออกไปได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เขาทำกำไรสูงสุดให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับแบรนด์เบรนนะครับเบรนก็จะทำกำไรสั้นๆให้ตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 0.98 นะครับราคาก็จะไปที่ประมาณ 0.99 การทำกำไรสั้นๆนะครับแล้วก็มาแนะนำให้ท่านเข้านะครับเพราะว่ามันเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับก็แนะนำให้ออกจากราคานี้ไปเลยนะครับเพราะว่าแม้ว่า MACD ก็กำลังจะชี้ขึ้นไปชนเส้นสัญญาณวอลุ่มนักทุนภายนอกเข้านะครับแต่ว่านักทุนชาวไทยนั้นออกนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องลงทุนตามวอลุ่มของนักทุนชาวไทยนะครับก็คือเขาพากันออกเราก็ต้องออกตามนะครับก็เป็นแนวโน้มอย่างนี้จะดีกว่านะครับถัดมานะครับลิชชี่ก็เป็นลักษณะหุ้นไซด์เวย์ดาวน์ดังนั้นท่านไม่ควรเข้าเล่นนะครับเพราะว่าแม้ว่าจังหวะเขาจะเป็นจังหวะเริ่มต้นที่จะค่อยๆลากขึ้นไปทำกำไรที่จุดสูงสุดตรงบริเวณราคา 1.14 นะครับตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 0.94 หรือ 0.98 แล้วก็มันก็จะลากขึ้นไปทำกำไรที่ประมาณ 1.14 แล้วก็มีวอลุ่มไม่เข้าเลยนะครับวอลุ่มไม่เข้าแล้วก็ MACD อยู่เหนืออยู่ห่างจากเส้นสัญญาณนะครับก็แนะนำว่าไม่ควรเข้าลิชี่นะครับถัดมานะครับตัว GTB นะครับ GTB ตอนนี้ราคาก็อยู่ที่0.92 นะครับต้นทุนเพราะฉะนั้นท่านก็ควรจะขายนะครับเป็นจุดสูงสุดที่เขาทำกำไรให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับจุดนี้ก็จุดทำกำไรสูงสุดเรียบร้อยถัดมาเขาจะไซด์เวย์ดาวลงมาที่ต่ำสุดตรงนี้นะครับเป็นนิวโลนะครับเมื่อมีนิวโลเสร็จก็จะมีนิวโลต่อไปนะครับแม้ว่าตัว MACD อยู่เหนือเส้นซึ่งแนวก็ตามนะครับเพราะว่าวอลุ่มไม่เข้าสักตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องควรออกนะครับยังไงต้องทิ้งต้องออกนะครับท่านที่ติดดอยท่านก็หาทางตัดใจแล้วก็ขาดทุนทิ้งไปนะครับเพราะยังไงมันจะไม่กลับมาที่ราคานี้อีกแล้วนะครับต่อไปก็จะนิวไฮเขาก็อยู่ต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นท่านต้องตัดใจออกจากการเป็นชาวดอยนะครับสำหรับ GTP นะครับถัดมานะครับตัว WE นะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะเขาเริ่มมาแล้วนะครับเราต้องเข้าไปดูชัดๆนะครับว่าจังหวะนี้หุ้นตัวนี้ที่ต้องจับตานะครับหุ้นนี้จะมีราคาพุ่งทะลุตัวlinear regression ด้านบนไปได้นะครับตอนนี้ราคาก็กำลังค่อยๆจับคือเขาบีบตัวเข้ามาแล้วก็ค่อยๆไซด์เวย์ยืนเหนือตัวกึ่งกลางบูลิชแบนด์ขึ้นไปได้แล้วนะครับทีนี้ก็จะค่อยๆพุ่งทะลุขึ้นไปด้านบนนะครับตัวนี้ก็คาดว่าจะน่าจะไปเลย 1.07 นะครับก็รอแค่ว่า MACD นั้นพุ่งขึ้นไปรอแก้วอลุ่มเข้านะครับตอนนี้ยังไม่มีวอลุ่มเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการค้างเติ่งอยู่ของราคานะครับก็รอให้ท่านที่รักษาราคาไว้ที่เลยเส้นตัวกลางของบลูเจอร์แบนด์แต่ประเด็นก็คือเราอยากจะรู้ว่าตัวนี้มันจะขึ้นเมื่อไหร่เราต้องใส่อีกตัวนะครับใส่ตัว moving average เข้าไปนะครับใส่ moving average เข้ามานะครับไปเข้ามาแต่มาเข้าที่ตรงนี้มันไม่ใช่ต้องลบออกนะครับก็คลิกตัวนี้ก่อนแล้วก็ใส่ moving average 200วันเข้าไปดูนะครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่เปลี่ยนเป็น200วันนะครับจะได้ดูว่าตอนนี้มันมีโอกาสที่จะไปได้จริงๆหรือเปล่านะครับเส้น200วันถ้าอย่างนี้ก็คือว่าทำไมเราถึงต้องดูเพราะว่าเส้น200วันนั้นอยู่ด้านบนนะอยู่ด้านบนสุดนั่นก็หมายความว่าตัวนี้ยังคงวิ่งอยู่ด้านล่างไซด์เวย์อยู่ด้านล่างเพราะนั้นเมื่ออยู่ด้านล่างของเส้น200วันก็ถ้าเกิดสามารถพุ่งทะลุขึ้นไปชนเส้น200วันแล้วมันก็จะดีดกลับลงมานะครับแต่ก็ตามที่มันอยู่ต่ำกว่าเส้น200วันมันจะชนแล้วมันจะดีดกลับลงมาเพราะนั้นตัวนี้ก็ภาวนาให้มันดีดแล้วพ้นขึ้นไปนะครับภาวนาให้เขาพุ่งขึ้นไปแล้วก็ชนแล้วก็ทะลุขึ้นไปนะครับต้องทะลุขึ้นไปเท่านั้นเด่นก็คือว่าเขาอยู่ต่ำกว่าเส้น200วันเพราะนั้นเมื่อชนเส้น200วันมันก็มีโอกาสที่ดีดกลับลงมาเป็นยังไงก็ต้องจับตาตัว EE นะครับเพราะว่า EE เขามีหุ้นลูกที่ให้เก่งกำไรนะครับเพราะนั้นก็ตัวนี้ก็ดูท่าทางแล้วมันคงจะไม่พ้นเส้น200วันก็ดูจากตรงนี้นะครับก็อยู่ที่การพุ่งขึ้นไปเลยตัวเส้น MACD ขึ้นไปให้ได้นะครับตัว MACD ต้องพุ่งเลยขึ้นไปให้ได้ตัวนี้มีเขาเรียกมีกำแพงขวางกั้นหลายชั้นนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าชนเส้น200วันแล้วมันจะดีดขึ้นหรือดีดลงนะครับ E4 ครับ E4 ก็เป็นจังหวะที่แบบว่า
กำไรสั้นๆกำไรเล็กๆนะครับแค่ 0.0203 แค่นั้นเองนะครับตอนนี้ก็กำลังจะไหลขึ้นไปที่เส้นสัญญาณนะครับก็อยู่ห่างจากเส้นสัญญาณอยู่แล้วก็ไม่มีวอลลุ่มเข้าทั้งภายในภายนอกประเทศนะครับเพราะนั้นราคาก็เลยไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับตัวนี้ก็อายุต่ำกว่าเส้น200วันด้วยนะครับก็คือเป็นหุ้นขาลงอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับเราไม่แนะนำให้ท่านเล่นหรือให้ท่านเข้านะครับเราเอามาให้ท่านดูเพื่อให้เห็นว่าถ้าเกิดท่านถืออยู่นี่ท่านควรจะออกนะครับเพราะยังไงราคามันจะต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับ HPG นะครับ HPG ก็ราคาก็ยังต่ำกว่าตัวยังต่ำกว่าเส้น200วันนะครับตัวนี้ถ้าเกิดวิ่งขึ้นไปชนเส้น200วันเขาก็จะมีโอกาสที่จะดีดกลับลงมานะครับคือขึ้นไปชนเสร็จเขาก็จะดีดกลับลงมานั้นตัวนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับก็ดู MACD ให้ดีนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเข้าหรือเปล่านะครับถ้าวอลลุ่มภายในเข้าก็ถือว่าราคาก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปตัวนี้ทำกำไรแรกก็จะอยู่ที่ราคา 0.89 นะครับถ้าพ้น 0.89 ขึ้นไปได้หรือ 0.87 ขึ้นไปได้ก็จะไปที่ 0.92 นะครับสำคัญนะครับเส้น200วันนี้จะเป็นมันจะเป็นตัวดีดคือถ้าเกิดมีราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น200วันพุ่งไปชนเส้น200วันมันต้องดีดลงมาด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเส้น200วันให้ดีทีนี้ตัวนี้ก็อยู่ต่ำกว่าเส้น200วันเยอะนะฮะราคาก็จะค่อยๆไปที่กำไรสูงสุดที่เขาจะทำได้ตอนนี้ก็คือมาที่ 0.87 นะครับราคา linear regression ด้านบนตัวนี้ก็จะไซด์เวย์จาก 0.81 ขึ้นไปที่ 0.87 นะครับชนด้านบนเพราะว่า MACD กำลังวิ่งขึ้นไปที่เส้นสัญญาณนะครับวอลุ่มภายนอกไม่เข้าวอลุ่มภายในก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ออกด้านข้างไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาชนตัวด้านบนนี้อยู่ที่ 0.84 ซุปเปอร์ก็ยังคงไม่ขึ้นเพราะว่าเส้น200วันอยู่เหนือบิ๊กถัดมานะครับนี้เราก็บอกให้ว่าจริงๆนี่การทำกำไรอีกอย่างนึงก็คือการที่เราไม่เข้าหุ้นพวกนี้มันก็จะเป็นการทำกำไรไปในตัวนะครับคือท่านก็ถือว่าท่านได้กำไรเพราะว่าถ้าเกิดท่านเข้าผิดอย่างเข้าตัวนี้นะครับเข้าผิดก็คือจังหวะของเขาก็คือตอนนี้แม้ว่าจะเป็นขาขึ้นสูงสุดเขาก็คืออยู่ที่ประมาณราคา 0.79 นะครับเพราะนั้นพอขึ้นมาที่ 0.79 มันจะพุ่งมาชนเส้น200วันที่อยู่ด้านบนแล้วมันก็จะไซด์เวย์ดาวลงมาเพราะนั้นท่านก็ต้องระมัดระวังนะครับเวลาที่มันพุ่งขึ้นไปด้านบนก็ดูว่ามันจะพุ่งเกินเส้น200วันได้หรือเปล่าถ้าเกิดพุ่งพ้นได้นะครับก็ดีไปแต่ถ้ามันเจอเหมือนจะเจอด่านแข็งๆนะครับเป็นแนวต้านสำคัญนะครับเส้น200วันนะพวกนี้ก็อยู่ต่ำกว่าเส้น200วันราคาก็จะเลียดไปด้านข้างนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ดูเอาไว้เพื่อเป็นเขาเรียกจุดสำคัญในการเข้าเล่นนะครับในการตัดสินใจนะครับท่านนักทุนก็พิจารณาดูนะครับตัวบุ๊กเป็นยังไงบ้างนะครับก็บุ๊กเป็นยังไงบ้างบุ๊กว่าบุ๊กนะครับก็อยู่ต่ำกว่าเส้น200วันนะครับจังหวะนี้ตอนแรกคิดว่ามันจะไปที่1 บาทกว่าๆได้นะครับปรากฏว่ามันมีเส้น200วันขั้นอยู่เมื่อมีเส้น200วันขั้นอยู่มันก็จะวิ่งขึ้นไปชนเส้น200วันครับชนเส้น200วันตรงนี้นะครับที่ราคาสูงสุดของเส้น200วันราคาตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ 0.84 แล้วก็จะดีดลงมาครับเหมือนตัวนี้นะขึ้นชนเส้น200วันแล้วก็ดีดกลับลงมาถ้าเกิดมันสามารถชน2ครั้งแล้วก็สามารถเลยไปได้นะครับตัวนี้เป็นชนครั้งที่1ส่วนตัวนี้น่าจะชนครั้งที่2แล้วทะลุขึ้นไปได้นะครับก็คือจะทะลุขึ้นมาชนที่ราคา1บาทนะครับเพราะฉะนั้นบุ๊กก็ยังมีโอกาสที่กลับชนขึ้นไปที่1บาทนะครับถ้าเกิดมันทะลุเส้น200วันครับดูแนวโน้ม MACD ให้ดีนะครับดูวอลลุ่มเข้าให้ดีนะครับตอนนี้มีวอลลุ่มของนักทุนภายในเข้าแค่นั้นเองนะครับมาโก้นะครับมาโก้ก็อยู่เห็นไหมครับว่าอยู่เลี่ยราดใกล้ๆเส้น200วันนะครับอยู่เหนือเส้น200วันเป็นจังหวะดีนะครับเขาก็จะตีดพุ่งขึ้นไปชนที่ด้านบนตรงนี้นะครับกำไรสั้นๆนะครับก็รอแค่วอลลุ่มเข้านะครับแล้วก็เส้น MACD ขึ้นไปชนเส้นสัญญาณนะครับตอนนี้ก็คือรออีก 2-3 วันนะครับให้มาชนตรงกลางบริจเจอร์แบนด์ตอนนี้แนวหุ้นมาดีนะครับก็คือยืนเหนือเส้น200วันนะครับแล้วก็ยืนเหนือบริจเจอร์แบนด์ตรงกลางนะครับขอให้ราคาอย่าต่ำกว่าเส้น200วันแล้วกันน่าจะดีกลับขึ้นไปก็คือมันพุ่งทะลุขึ้นเส้น200วันบริเวณนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปที่ 0.8 0.84 0.81 นะครับสลับ MACDMACO นะครับ Marco นะครับถัดมานะครับ CHO นะครับ CHO นั้นก็ยังต่ำกว่าเส้น200วันนะครับแล้วก็เป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ท่านเข้านะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดจะทำกำไรสูงสุดมันจะวิ่งไปชนที่ 0.7777 นะครับ 0.77 นะครับก็ต้องรอดูว่าตัว MACD นั้น
จะขึ้นชนเส้นสัญญาณหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นชนมันก็จะวิ่งมาชนตรงสูงสุดตรงนี้นะครับแล้วยังมีด่านด้านบนอีกมีเส้น2ไร้วันกั้นอยู่ด้านบนอีกเมื่อวิ่งขึ้นมาชนด้านบนมันก็จะไซด์เวย์ดาวน์ลงมายังไงเส้นตัวนี้ราคาแน่นอนว่าจะไม่ถึง1บาทแน่นอนนะครับสำหรับตัว CHO ถัดมานะครับ KC KC ก็เป็นจังหวะกำลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับถือว่ากำลังทำมาสวยนะครับกำลังรักษาระดับชนเส้นสัญญาณเสร็จวอลลุ่มยังคงเข้านะครับแต่ว่าวอลลุ่มชาวไทยนั้นไม่เข้านะครับตรงนี้ก็ราคาก็จะมาชนด้านบนตรงนี้ก็คือจะไปสูงสุดที่ 0.87 นะครับแล้วถ้าเกิดสามารถวิ่งผ่านเส้น200วันได้ก็ราคาก็จะกลับมาตัวลีเนียร์แอคชั่นก็จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปแต่ตอนนี้ก็ไซด์เวย์ดาวก็ยังเป็นหุ้นที่ไม่แนะนำให้ถือไว้นะครับก็พิจารณาดูนะครับท่านนักลงทุนครับยังมีเยอะนะครับไล่ไปกับเอกัวเป็นยังไงบ้างครับเอกัวตอนนี้ก็ราคาพ้นเส้น2ระยะวันเรียบร้อยนะครับก็สมควรที่จะอดีตพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับเอกัวก็จะไปที่ 0.67 นะครับเอกัวนี้สามารถพุ่งขึ้นเลยเส้น2ระยะวันได้นะครับแล้ว MACD ก็กำลังจะชนเส้นสัญญาณนะครับนักทุนภายนอกยังคงรักษาระดับวอลุ่มเข้านะครับแล้วก็นักทุนภายในยังมีเข้านะครับแต่เห็นว่าตอนนี้ราคาสวยนะครับตัดสินใจแบบนี้ก็คือมันเป็นโดจิในการตัดสินใจนะครับก็คือน่าจะตัดสินใจฝั่งขึ้นนะครับเพราะนั้นราคาก็จะอยู่ที่ 0.67 นะครับสำหรับ EQ นะครับ EQ นะครับตัว B เป็นยังไงบ้างครับต่ำกว่าเส้น200วันนะครับราคาก็ทำกำไรสั้นๆแค่จาก 0.53 ไปที่ 0.60 นะครับก็กำไรสูงสุดน่าจะอยู่ที่ 0.5859 ได้นะครับก็พิจารณาดูนะครับนักลงทุนที่จะลงทุนหุ้นขนาดเล็กนะครับเพราะว่าเราต้องดูสำคัญก็คือเส้น200วันนะครับเส้น200วันจะเป็นตัวเป็นด่านสำคัญนะครับว่าให้ราคานั้นชนก็ซ้อนไซด์เวย์ดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่แนะนำให้เข้าเล่นนะครับเพราะว่าไซด์เวย์ดาวยกตัว B นะครับต่อไป CDG นะครับ CDG ก็ไซด์เวย์ดาวแล้วต่ำกว่าเส้น200วันแม้ว่าตอนนี้ราคาก็จะไล่เลี่ยไปกับเส้นสัญญาณนะครับเราลุ่มไม่เข้านะครับแล้วทำไมเราถึงมาสแกนดูหุ้นแต่ละตัวแบบนี้นะครับท่านถ้าเกิดท่านทำกำไรสั้นๆก็คือเข้าที่ 0.43 แล้วก็ออกที่ 0.49 หรือ46นะครับกำไรสั้นๆเล็กๆนะครับอย่าถือนานนะครับเพราะว่าก็ไซด์เวย์ดาวถัดมานะครับตัว GJF นะครับก็อยากจะให้เข้านะครับแนะนำว่า GJF นี้แต่ว่ามันราคาต่ำกว่าเส้น200วันเห็นไหมครับว่าก็ชนเส้น200วันแล้วทำไมก็ถึงดีดกลับลงมาเห็นไหมครับประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเติมทีนั้นราคามันอยู่เหนือเส้น200วันใช่ไหมครับมันต้องดีดกลับขึ้นไปถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่ามันยังคงดีดกลับลงมาแล้วทะลุแนวรับแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ก็คือเขาลงมาต่ำที่สุดแล้วถึงลิเนียร์เรเกชันด้านล่างเสร็จแล้วทีนี้เขาจะไซด์เวย์กลับขึ้นไปเผอิญว่าชนแล้วไม่ผ่านนะครับมันก็เลยเด้งกลับมาทีนี้พอเด้งกลับมาเสร็จมันก็จะลงมาที่นี่อีกเหมือนเดิมลงมาที่ 0.40 นะครับแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเด้งกลับขึ้นไปเพื่อชนเส้น2ระยะวันที่ 0.47 ถ้าสามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับมันจะไปที่ 0.60 ตัวนี้ceiling อยู่ที่ 0.55 นะครับ ceiling คือมันวิ่งสูงสุดของเขาในวันนี้ก็อยู่ที่ 0.55 นะครับถ้าสามารถพุ่งทะลุเส้น2ระยะวันขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะทะลุไปที่ 0.6660 นะครับก็ภาวนาให้เขาวิ่งขึ้นไปให้ได้นะครับก็ดูที่ MACDมีวอลุ่มเข้าหรือเปล่านะครับประเด็นคือว่าทำไมถึงวิ่งขึ้นไปแล้วทำไมถึงวิ่งลงมานะครับก็คืออย่างนี้ครับเขาวิ่งไปชนเส้น2ระยะวันแล้วไม่สามารถทะลุได้เพราะไซด์เวย์ดาวลงมาแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะพยายามทะลุเส้นบูลเจอร์แบนด์เก่งกลางขึ้นไปชนอีกรอบหนึ่งชนผ่านเขาก็จะสามารถพุ่งขึ้นไปได้ตัวนี้ก็รออีก 2-3 วันหรือรอดูวันศุกร์วันจันทร์หน้าก็ได้นะครับว่าเขาจะมีโอกาสพุ่งทะลุหรือเปล่าถัดมาตัวสำคัญนะครับ UPA นะครับตัวนี้เห็นไหมครับเมื่อมาเจอเส้น2ระยะวันแล้วเขาก็ยังคงยืนเหนือเส้น2ระยะวันได้คือยังไงก็ขอให้ทะลุเส้น2ระยะวันนะครับก็ราคาก็จะพุ่งตามตัว BTC นะครับก็คือ Bitcoin สามารถพุ่งขึ้นไปด้านบนถ้าจะเก็งกำไรก็ควรจะเข้าตอนนี้นะครับราคาตอนนี้เลยราคาตอนนี้อยู่ที่ 4.0.4 0.42 นะครับ 0.43 นะครับต้นทุนอยู่ที่ 0.43 ทีนี้กำไรของท่านก็คือ 0.74 นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เลยเส้น200วันไปได้นะครับราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปรอแก้ MACD ขึ้นมาเส้นสัญญาณรอแค่วอลุ่มเข้านะ
ถือว่า UPA นี้ทำได้สวยนะครับคือเขารักษาราคาให้ยืนเหนือเส้น200วันได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ AJ ก็ไซด์เวย์ดาวน์นะครับหุ้นนี้ก็ไม่แนะนำให้เล่นนะครับแล้วอยู่ต่ำกว่าเส้น200วันด้วยนะครับไปเร็วๆเลยนะครับ PF ก็ไม่แนะนำให้เล่นเพราะอยู่ต่ำกว่าเส้น200วันและไซด์เวย์ดาวน์ SDC ก็อยู่ต่ำกว่าเส้น200วันนะครับก็พุ่งตรงนี้ก็คือจุดสูงสุดของเขาแล้วนะครับก็ต้องคือขายทำกำไรนะครับเพราะเขาจุดสูงสุดของเขาแล้วนะครับTRC นะครับยังคงยืนเหนือเส้น200วันนะครับตัวนี้แนะนำให้เข้านะครับของ TRC แม้ว่าจะติดแคปบาลานซ์ระดับ1นะครับไม่ทราบว่าออกได้หรือยังไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดสามารถเข้าลงทุนก็เข้าลงทุนตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าประเด็นคือเขาไซด์เวดาวราคายังคงไซด์เวดาวเพราะนั้นก็ท่านทำกำไรสั้นๆที่ 0.42 นะครับราคาสูงสุดก็จะไปที่ 0.42 นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ราคาก็กำลังที่จะชนเส้นสัญญาณนะครับประเด็นก็คือเมื่อไหร่ที่ชนเส้นสัญญาณเสร็จปุ๊บราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับขอให้วอลุ่มเข้าแค่นั้นนี่ราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปที่ 0.42 นะครับท่านที่ติดไว้ก็ทางออกให้ได้นะครับก็คือซื้อที่ตรง 0.35 หรือ 0.34 แล้วมันก็จะค่อยดีดชนขึ้นไปข้างบนก็ได้กำไรถือว่าทำกำไรระยะสั้นๆนะครับตัวนี้ก็ไปสูงสุดที่ 0.42 ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับ Digipo ครับต่ำกว่าเส้น200วันเราไม่แนะนำให้เข้านะครับ Ever นะครับต่ำกว่าเส้น200วันเราก็ยังคงไม่แนะนำให้เข้าแต่ประเด็นคือเขายังคงมีตัวลูกที่น่าสนใจนะครับ Ever นะครับราคายังคงเป็นหน้าที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดเขาพุ่งขึ้นมาชนเส้น200วันแล้วก็จะดีดลงไปอีกรอบนึงต้องดูที่ว่าตัวลูกนั้นสามารถที่จะมี power ดันตัวแม่ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับตัว GEL ครับ GEL ก็ต่ำกว่าเส้น200วันแล้วก็ไซด์เวย์กันข้างนะครับราคาสั้นๆนะครับต้นทุนอยู่ที่ 0.23 กำไรที่ 0.26 นะครับก็กำไรไป 0.03 นะครับถ้าเกิดท่านเข้าจะเข้าเล่นนะครับก็อยู่ห่างกว่าเส้นสัญญาณนะครับเส้นสัญญาณไอ้เส้น MACD นะครับแกลนนะครับแกลนก็กำลังจะพุ่งพ้นเส้น200วันเห็นไหมครับว่าชนเส้น200วันแล้วมันก็ดีดลงมาชนมา2รอบนะครับชน2ครั้งนะครับรอบนี้กับรอบนี้ถ้ารอบนี้ไม่สามารถผ่านได้นะครับรอบที่3ไม่สามารถผ่านได้มันก็จะไซด์เวดาวลงแกลนนะครับ TRITN นะครับก็อยู่ต่ำกว่าเส้น200วันเหมือนกันนะครับจังหวะก็จะไซด์เวมาที่ราคาสูงสุดของเขาก็คือราคา 0.23 นะครับตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่ 0.19 นะครับหรือ 20นะครับกำไรนิดๆหน่อยๆนะครับพวกนี้ราคาชนเส้นสัญญาณนะครับก็มี PPPM นี้ก็ยังต่ำกว่าเส้นสัญญาณนะครับก็มาแนะนำให้เข้าแนะนำให้ขายนะครับ STAS Tower ก็ยังต่ำกว่าเส้น200วันนะครับราคาก็จะค่อยไซด์เวย์ไปที่ 0.06 นะครับก็เป็นกำไรสั้นๆนะครับ News ครับ New ก็ราคาจะค่อยๆสูงกว่าเส้น200วันให้ได้นะครับเห็นไหมครับก็อยู่เกาะเส้น200วันอยู่นี้เมื่อไหร่ที่พุ่งพ้นเส้น200วันราคาจะดีดพุ่งขึ้นไปที่ 0.07 นะครับก็ดู MACD ให้ดีนะครับดูนักลงทุนวอลุ่มเข้านะครับตอนนี้ยังไม่มีวอลุ่มเข้าราคาก็ไซด์เวย์มาด้านข้างนะครับรอว่าเมื่อไหร่จะเปิดผลการดำเนินงานนะครับกำไรไตรมาสแรกนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานไตรมาส2นะครับเดือน6นะครับใจเย็นดูกันไปนะครับตรงนี้ AQ ก็ยังคงต้องใจเย็นนะครับเพราะว่าต่ำกว่าเส้น200วันนะครับยังไม่มีท่าทีว่าจะดีดกลับขึ้นไปนะครับแต่ประเด็นคือเขายืนอยู่เหนือเส้นสัญญาณแล้วนะครับพร้อมที่จะพุ่งขึ้นไปที่ 0.04 นะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ 0.03 นี้มานานแล้วนะครับก็รอแค่จังหวะขึ้นไป 0.04 แล้วยืนเหนือเส้น200วันพอดีนะครับแล้วมีโอกาสพุ่งทะลุขึ้นไปก็ขอให้เขาพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับจะได้กำไรมาเต็มๆนะครับเราก็จะขึ้นไปที่ 0.04 ขึ้นไป 0.05 นะครับแล้วก็เปลี่ยนจังหวะ linear regression ให้เป็น sideway up ขึ้นไปเราภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือหุ้นต่ำบาทนะครับก็เป็นหุ้นที่ท่านนักลงทุนเข้าได้ทุกคนนะครับก็มีเงินอยู่ไม่กี่บาทท่านก็เข้าได้นะครับก็สุดท้ายเราก็อยากให้ท่านกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสมัครสมาชิกเข้ามาสำหรับช anel นี้ก็เพียง55บาทต่อเดือนขั้นต่ำนะครับส่วนท่านจะให้มากกว่านั้นก็แล้วแต่ความกรุณาของท่านเองนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมเข้ามาดูกันทุกคลิปเริ่มตั้งแต่ต้นปีมานะครับท่านจะเข้าใจถึงวิธีการทำกำไรขอบคุณมากครับสวัสดีครับ